สวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีครับครูเรียมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครับกลับมาเจอกันในช่อง c o m p r e h e n s i b l e Thai นะคะครับผมได้เจอกับครูเรียมวันนี้วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่เจนะ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครูเรียมใช่ค่ะ เต็มออกไปข้างนอกก็เห็นเด็กไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเด็กๆก็ไปโรงเรียนใช่ค่ะก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันตอนที่ยังเรียนอยู่อ๋อตอนตอนที่ยังเรียนเนี่ยเรียนที่บ้านหรือว่าเรียนที่บ้านปัจจุบันหรือว่าเรียนที่ที่ไหนครับเรียนที่ตอนเด็กๆค่ะเรียนที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ที่มหาสารคาม ก็อยู่บ้านอีกหลังนึงแต่ในจังหวัดเดียวกันครับครับแล้วแล้วโรงเรียนโรงเรียนเหมือนเดิมไหมครับยังมีไหมตอนนี้โรงเรียนยังมีค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปดูเลยอ๋อครับครับครับก็โรงเรียนนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อยปีได้ไหมหรือว่าหกสิบเจ็ดสิบปีได้ไหมถึงนะหกสิบหกสิบปีน่าจะได้นะคะแต่ไม่ถึงร้อยปี เพราะว่าอย่างโรงเรียนที่บ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยก็ตอนนี้ผมห้าสิบเจ็ดก็ที่โรงเรียนก็น่าจะเป็นร้อยปีมั้งคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็ยังอยู่เพราะว่าพี่สาวผมอายุหกสิบหกปีเขาก็ยังอยู่พี่ชายก็เรียนที่นั่นพี่ชายก็เจ็ดสิบกว่า น่าจะได้ร้อยนะครับาาะว่โรงเรียนน่าจะร้อยปีแล้วน่าจะน่าจะเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าถ้าผมห้าสิบเจ็ดล้วพี่ชายผมเนี่ยถ้าพี่ชายไม่ตายตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบสามก็เจ็ดสิบสองประมาณนั้นก็ก็น่าจะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเพราะว่าผมมีพี่น้องหกคนผมก็เป็นคนเล็กสุดเน่ห้าสิบเจ็ดพี่สาวก็หกสิบหกสิบสาม หกสิบหกอ่าหกสิบเก้าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองประมาณนั้นนะครับเพราะว่าพี่ชายผมคนโตครับเรียนจบโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเหมือนเหมือนกันครับเหมือนกันนะก็จริงจริงจรครูเรียมก็เคยเป็นเด็กผมผมก็เคยเป็นเด็กนะฮะผ่านช่วงเวลาวัยเด็กมานานแล้วโตขึ้นมาเนี่ยจะทำอะไรก็ ผม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 นะครูเดียบเคยเคยเป็นเด็กเหมือนอายุแต่ไม่เคยเป็นเด็กแบบเด็กเข้าใจใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นเด็กแบบเด็กครับยังไงคะหมายถึงเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเราไม่เหมือนเด็กทั่วๆั่วไปเป็นเด็กโตหรือเปล่า เป็นเด็กที่โตแล้วไม่ใช่คือคือผมเนี่ยอ่าผมอยู่กับครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วแล้วเวลาทําอะไรเนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่อย่างเช่นเด็กๆชอบกินอ่าลูกอมนะลูกอมอมยิ้มอะไรเนี่ยผมไม่ไม่กินอมยิ้มอทำไมคะเพราะว่าไม่ใช่ใชเด็กเหรอ Oh, ไม่มีเงินซื้อเออก็ต้องไปกินมะพร้าวกินไอ้ผลไม้ลูกไม้ตามป่าอย่างเช่นเอผลไม้ทางอีสานนี่มันจะมีเยอะไม่ใช่มะม่วงอะไรนะเป็นผลไม้ป่าครับเหมือนเหมือนเราอยู่ในป่าเราเหมือนเราเป็นเป็นลิงไงครับเราต้องกินอะไรอย่างเนี้ยอย่างอย่างงี้เหมือนผมเห็นลิงกินผมก็กินอย่างเนี้ยเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กนี่ผมจะไปกับคุณพ่อกับคุณลุง เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเอาใส่คอที่นี่คุณลุงก็ไปแล้วก็คุณลุงก็ให้กินอะไรคือไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลไม่ได้ไปเล่นอะไรอ่าอะไรนะเหมือนกับไปเล่นกับเพื่อนอเอออะไรอ่าไม้ไม้กระดานลื่นไม้กระดานหกอะไรไม่เคยไดเล่นอย่างนเนี้ยไม่เคยโอ้ครูโฮมใช้ชีวิตมาแตกต่างกับเรียมมากถูกต้องไงผมก็เลยอยากรู้ <laughs> ว่าครูเรียม เป็นเด็กนี่เป็นเป็นยังไงเพราะผมชีวิตเป็นเด็กตอนตอนนี้ผมเป็นเด็กครับตอนเี้เอาสลับกันแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นเด็กได้แล้วตอนนี้เล่นอะไรก็ได้แล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นไงไม่มีเวลาว่างเลยตอนนี้ว่างมากก็เลยเป็นเด็กนะครับโอ้ยของเรียมชีวิตตอนเด็กแตกต่างกับครูโฮมากเรียมเป็นเด็กแบบที่เป็นเด็กแบบเต็มที่เลยก็คือครับ อยากได้อะไรต้องได้ก็เล่นกับเพื่อนห่วงเล่นมากๆมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็ชอบถามคำถามคนอื่นทำไมล่ะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรทั้งวันรวมอันเดียวเนี่ยถามซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่อันนี้อะไรแม่ก็ตอบปากกา แม่อันนี้อะไรแม่ก็ตอบปากกาครั้งที่สองแล้วแม่อันนี้อ,อะไรถามอยู่แบบนี้ครับครับครับก็เป็นเด็ก<ม>ใชถ้าผมผมไม่ไม่มีคืออย่างนี้เออถ้าถ้าไปถ้าเด็กเนี่ยมันจะแบ่งแบ่งว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็จะอยู่กับยายยายยายคือคือชผมก็ชอบถามแต่ ถามยายไม่ได้ถามเพื่อนแต่ mm hmm. แต่ถามยายทีนี้ยายก็ก็ตอบไม่ได้เพราะว่ายายไม่ได้เรียนหนังสือ mm hmm. คือคืออย่างนี้ผมเนี่ยอายุยี่สิบสามคุณยายอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีโอ้แตกต่างกันมากครับอายุห่างกันมากครับอาจจะถามอะไรแล้วก็ เออคุณยายอาจจะไม่รู้<ต>จริงๆแต่ส่วนมาก<ๆ>ส่วนมาก,มากคุณยายก็จะพูดเอ่อเรื่องเก่าๆเรื่องที่คุณยายมาจากที่ไหนแล้วก็คุณยายก็จะพูดให้ฟังก็เลยเป็นเด็กชอบฟังอะไรที่มันเป็นเก่าๆชอบฟังเรื่องของผู้ใหญ่มาจากไหนกินอะไรแล้วเป็นยังไงคือผมเคยไปเล่นกับเพื่อน ค่ะแล้วแล้วแล้วเราเพื่อนไม่ให้เล่นด้วยจริงๆมีความสุขกับการเล่นอย่างเช่นเพื่อนเล่นฟุตบอลเขามีทีมแต่ผมเนี่ยผมก็ได้เล่นฟุตบอลเหมือนกันเวลาเพื่อนเตะลูกฟุตบอลออกไปผมก็วิ่งไปเก็บมาให้อย่างนี้ผมผมมีความสุขกับการเก็บฟุตบอลมาให้เพื่อนอแต่ว่าไม่ได้ลงไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนแค่นั้นเองเตะไม่ เตะไม่เป็นใช่ครูโอมอันนั้นคือแบบเล,เล่นไม่เข้ากับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็บอกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไปไปไปอย่างเนี้ย <c oughs> แต่ดีนะครูโฮมครูโฮมแบบเหมือน <c oughs> เป็นผู้ใหญ่อยู่แบบผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กแต่เรียมเนี่ย <c oughs> เป็นเด็กแล้วก็เหมือนเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาจนโตจนโต <c oughs> ขึ้นก็ได้ยินว่าโตลแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่าทำตัวเป็นเ <c oughs> ด็ก อ <Ừ. S 1> อย่าทำตัวเป็นเด็กๆครับแบบโอ้ oh, อย่าทำตัวอย่าทาตัวเป็นเด็กๆแล้วเด็กไม่ดีหรอคืออย่างนี้ครูครูเรียมเออครูเรียมเคยคิดเคยมีความคิดเขาเรียกในในภาษาเด็กๆเ,เขาก็เรียกว่าภาษาผู้ใหญ่เขาเรียกว่าจินตนาการเนี่ยเออครูครูเรียมมีไหมจินตนาการอะไรมีเยอะมากเป็น,เป,นเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าเล่าให้ฟังหน่อย จินตนาการเหรอเรียมก็แต่งอ๋อเคยเป็นนางแบบด้วยตอนเด็กเพราะว่าจินตนาการใช่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 จินตนาการใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเอาผ้าเช็ดตัวเวลาที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วผ้าเช็ดตัวใช่เอาผ้าเช็ดตัวมาทํากระโปรงยาวๆแล้วก็เดินอครับตอนเด็กๆเป็นคุณครูแล้วอ๋อ เป็นคุณครูตั้งแต่อายุประมาณประมาณสี่ขวบครับครับเอาสมุดปากกามาเ,เขียนออกเป็นเหมือนกับมีมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็บอกเราเป็นครูนะอย่างนี้เลยหรือยังไง <c oughs> ก็นั่งเล่นคนเดียววันไหนที่เป็นครูเนี่ยคือเล่นอยู่คนเดียวจะได้เป็นครูวันไหนที่มีเพื่อนเ<ๆ>ก็อาจจะได้เป็นโอ้ฉันทำงานออฟฟิศวันนี้ฉันจะไปทำงานตั้งแต่เชา้า กลับมาบ้านฉันจะเลี้ยงลูกครับใช่เจอกับเพื่อนได้ทำงานออฟฟิศเจอกับเพื่อนเยอะๆได้ไปกินข้าวร้านอาหารร้านนี้อาหารแพงมากบริการดีมากครับครับโอ้อันนี้จินตนาการเยอะคือคือตัวตัวผมเองจินตนาการแบบนั้นไม่ออกใช่ไหมคือคือครูเรียมครับผมเนี่เป็นคนป่านะครับ ผมอยู่ในป่าครณผมไม่แบบจินตนาการแบบโอ้มีแบบมังกรแบบนี้หรออยู่ในป่าเอออย่างอย่างอย่างนี้ผมเนี่ยที่บ้าน <c oughs> ผมมีไฟฟ้าตอนผมอายุสิบสามปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้ามีไฟฟ้ามีทีวีหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับค่ะ <c oughs> ผมผมเกิดมาผมไม่เคย ส่วนมากจะดูจะดูคือคือคุณเรียกต้องเข้าใจคําว่าอ่าเวลาความสนุกสนานหรือเอนเตอร์เทนเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งปีจะมีความสุขที่ได้ดูหนึ่งครั้งอย่างเนี้ไปถึงดูอะไรคะ<ด>อะไรที่ดูหนังหนึ่งปีดูหนึ่งครั้งใช่ครับดูหนังพวกเอ่ออะไรล่ะซีนิมาพวกเออโรบินฮูดพวกเอ่อหนังหนังอเมริกาหนัง อะไรพวกนี้ได้ดูส่วนมากส่วนมากผมเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนที่เป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ a อจะมีวิทยุ AM หนึ่งเครื่องเล็กๆแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ฟังภาษาไทยได้ฟังภาษาไทยหนึ่งวันก็หนึ่งครั้ง6กโมงเช้าคุณปรีชาทรัพ์โสภาอ่าน สวัสดีครับวันนี้ข่าวในประเทศไทยข่าวในประเทศไทยวันนี้ที่ประเทศไทยอากาศรายงานสภาพอากาศภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางโอกาสที่จะมีฝนตก50%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะมีฝนตก20%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยจะมีฝนตกเล็กน้อย แต่คนที่เดินเรือให้ระมัดระวังอนนี้ก็ฟังทุกวันทุกวันนะครับตอน6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งได้ฟังภาษาไทย30นาทีนะครับโอ้โหเรียมแบบตั้งใจฟังมากเลยเพราะว่ามันดูเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเดียมมากว่าอยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งที่หูฟังวิทยุวันละ30นาทีผมฟังวิทยุวันละ เกือบเอนเตอร์เทนทั้งวันแต่เมือ<ต>่อก่อนาษาไทยชคลื่น,คล,นคลื่นไม่มีคลื่นไม่มีเพราะว่าเป็นคลื่นจีนเป็นคลื่นกัมพูชาเป็นคลื่นลาวครับเพราะว่ากรุงเทพกับกุบบลราชธา,านีเจ็ดร้อยกิโลเมตรมันไกลแล้วทีนี้คลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นของอ่าเวลาเราเปิดตอนเย็นเย็นก็จะได้ยินภาษากัมพูชาแล้วก็ภาษาลาวภาษาเวียดนามภาษาจีนเพราะว่าเมื่อก่อนขอโทษนะฮะมันเป็นมีคอมมิวนิสต์อยู่แถวนั้นนะครับ อ๋อหุยอยากขับรถไปแถวชายแดนฟังแบบนี้นะอยากขับรถไปฟังอะไรเอฟเอเอ็มแบบเนี้ยไม่ไม่ไปไม่ได้ครับแม้แต่ออกจากบ้านก็กลัวนะครับคําว่าคอมมิวนิสต์กลัวนะครับคือคือแบบว่าผมถามครูเลยว่าครูเรียมจินตนาการอะไรเป็นอะไรนี่ขนาดไปโรงเรียนนะครูบอกคิดสิจินตนาการได้ไหมผมก็บอกจินตนาการก็อยาก อยากเป็นนักร้องอ้านั่นไงอันนี้ก็จินตนาการอยากเป็นนักแต่แต่อยากเป็นนักร้องนี่คือคือที่หมู่บ้านผมเนี่ยมันจะมีคนที่ร้องเพลงแล้วก็เล่นตีกองโต๊กตึง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 โต๊ตึง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 แล้วก็ร้องเพลงอย่างนี้ไม่ไม่ได้คิดเป็นแบบแซ็กโซโฟนยังไงอะไรยังไงก็หนึ่งปีก็จะได้เห็นได้ยินหนึ่งครั้งอย่างเนี้ย เด็กเด็กๆอย่างเราเนี่ยก็ขุดดินหาหาปูหาหนูหางูอย่างนี้มันหาสะอูทั้งหลายแล้วก็หางูหาปูหาหนูหนูหมูแล้วก็ดูรูรูว่ารูตรงไหนมันมีงูมีปูมีหนูอครูเนี่ยก็จะไป จับปูจับงูจับหนูในรูอย่างเนี้ยพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่จริงจรงิคุณนมันไม่มีกิจรกรรมพอดีพอดีผมดูท็อปปิงไปแล้วบอกโอ้โหเด็กมีความสุขกับการเล่นผมบอกเออจริงไหมเด็กตื่นแล้วกินไม่ได้คิดอะไรมาก,กลเล่นเล่นแล้วก็กินกินแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็กินกินแล้วก็เบือ่อเบื่อแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็เบือ่อแล้วก็เปลี่ยน เข้าใจใแล้วเด็กเบางคนมีของเล่นเยอะอแต่บางครั้งแค่เล่นกับเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องมีของเล่นไม่บางคนบางคนคุณแม่คุณพ่อซื้อให้แต่ของผมเนี่ยของเล่นผมเหออรอดินเหนียวดินเหนียวเอามาปั้นใช่ตอนเด็กครูโฮมครูโฮมได้สนใจไหมว่าจะต้องไปถึงเวลากินข้าวแล้วจะไปกินข้าวสำหรับเดียมไม่สนใจเลยนะ เล่นได้ทั้งวันแม่ก็จะมาตามไปกินข้าวลืมลืม<อ>กินข้าวโเลียมรู้ไหมห่อข้าวยอยู่ที่เอวผมตลอดเวลา, <laughs> าคุณแม่ผมเนี่ยเอาเข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ใส่ใบตองหอ่หอห่อแล้วก็มีปลาแล้วก็ห่อเสร็จคุณแม่ก็จะผูกใส่ใส่ตกะกร้าใส่ตกะกร้าใส่อ่อตกะกร้าผมนะ่ะไม่ไม่มีกระเป๋าเมื่อก่อนไม่มีกระเป๋า เป็น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 ผ้าผ้าเขาม้าอย่างเนี้ยเป็นผ้าเขาม้าอย่างเนี้ยอ๋อเก็บเก็บห่อข้าวได้แล้วก็ห่อห่อห่อแล้วก็พันผูกเอวเหมือนเหมือนเหมือนเราทาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอ่าแล้วก็เอาอาหารใส่ที่นี่อ๋อก็คือลูกไปที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงละเอาข้าวใส่ให้แล้วใช่คุณแม่คุณแม่จะเอาเอาเอาข้าวเอาอาหารเอาข้าวเนี่ย อันนี้ก็จะเอาเอาใส่เอาใส่ที่นี่ให้อ๋อแล้วก็ไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ได้อันนี้ข้าวเอามาใส่ที่นี่แล้วก็พันพันพันอย่างเงี้ยอ๋อข้าวอ๋อตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> จะเห็นแบบนี้หิว <c oughs> <c oughs> หิวที่ไหนก็กินก็ไม่ก็ไม่ต้องคิดเออจะไปซื้อตรงไหนเพราะไม่มีไม่มีเงนินไม่มีที่ซื้ออา่อาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนึ่งปีได้กินหนึ่งครั้งแต่เอาจริงๆตอนเด็กๆก,ก็คือเล่นอนะเล่นได้เต็มที่แล้วก็สนุกรเรารเราไม่ได้เครียดเรื่องงานเลยนะไม่ได้มีอะไรให้เครียดตอนโตขึ้นมาบางคนก็บอกว่า เราต้องทำงานเรามีอะไรที่ต้องใช้เงินจ่ายเยอะแต่บางคนก็บอกว่าเราต้องสนุกกับการทำงานทำงานเหมือนกับเล่นเราจะได้ออสนุกเหมือนเล่นตอนเด็กๆเ,เนี่ยบแบบนั้นแหละชีวิตเขาที่ต้องการคือผมเห็นเด็กผมก็บอกเออเล่นไปเถอะลูกตอนผมเด็กๆผมไม่ได้เล่นผมก็บอกเออ,เอ,อบ,บางบางทีบางทีงทผมผมอยู่กับเด็กเด็กก็ทาลุง ทำไมลุงเก่งจังเลยอ่ะตอนเป็นเด็กๆกลุงเคยเล่นแบบนี้ไหมบอกลุงไม่เคยเล่นอย่างเด็กๆตอนนี้เล่นเลโก้ใช่ไหมเล่นกิ๊กซอผมไปต่อต่อภาษาอังกฤษกับภาษาไ,ไทยต่อกิ๊กซอกันนะนะครับกิ๊กกิ๊กซอเนี่ยก็ต่อเล่นกับเด็กเด็กบอกลุงทำไมเล่นเก่งมากบางทีเมื่อก่อนจ้เล่นเป่ายิงถุกเป่ายิงถุกอย่างเนี้ยก่ด้ใช่ไหมเออเรีย,ย,ยเป่ายิงถุก อันนี้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 ภาษาไทยนะครับอ่าครับคือเขาจะไม่เป่ายิงฉุกกันไกลเปล่ายิงฉุกคอนเป่ายิงฉุกกระดาษใช่ไหมใช่ <ๆ S 2> เด็กๆเนี่ยแต่ทีนี้อย่างตัวตัวผมเองเนี่ยคือเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมีของเล่นเช่นมีฟุตบอลมีอ่าอะไรล่ะจะไปไว่ายน้ำเขาก็จะมีอุป,ปกรณ์อะไรแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ย เขาจะห้ามไปใกล้น้ํอ๋อเขาเป็นห่วงเพราะว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นอืมนะผมเคยไปว่ายน้ํากับเพื่อนแล้วผมเหมือนคนตายเนี่ยโตจมลงไปในน้ําแต่แต่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่ตายอ๋อดีพ่อแม่ก็เลยเชือว่าเกือบเอออย่าอย่าไปใกล้น้าเลยเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้อ๋อแล้วเท่าที่ฟัง เท่าที่ฟังมาที่เด็กถาม,มครูฮมว่าทำไมเล่นจิ๊กซอว์เก่งจังทำไมเล่นอันนี้เก่งจังเลโก้ Lego, ทำไมเล่นเอเอเด็กเขามีคำถามตลอดเวลาเลยนะเขาเขามีครับเขามีเขาเขามีคำถามแต่เราอย่ายเบื่อตอบ <c oughs> ใช่มีอะไรก็ถามถามคิดอะไรอยากรู้อะไรก็ถามอ่ะบางบางางทีผมอยู่ผมอยู่กับเด็กเนี่เด็กถามว่าลุงอ่าสวัสดีครับลุงชื่ออะไรชื่อ ชื่อโฮมชื่อครูโฮมทำไมชื่อโฮมโฮมแปลว่าบ้านเหรอใช่ครับโฮมภาษาอีสานแปลว่ารวมก็ได้อย่างเช่นโฮมบุญรวมบุญโฮมแปลภาษาอังกฤษแปลว่าบ้านใช่ไหมอ่าอย่างเช่นโฮมสวิตโฮมโฮมอ alone หรือว่าโฮมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อธิบายให้เด็กฟังเอา้าแล้วลุงเออลุงเนี่ยอายุมากอายุเท่าไหร่ห้ปี57ปี57ป เออเคยเคยไปต่างประเทศไหมก็บอกเคยไปแล้วไปต่างประเทศไปที่ไหนไปญี่ปุน่นไปฮ่องกงไปสิงกปโป้ไปกระถาบอกเด็กแล้วเด็กบอกเอา้าแล้วญี่ปุ่นเป็นยังไงอ่าเขาก็ถามาแล้วก็เลยผมก็เลยต้องอธิบายว่าโอโอเคทีนี้มันครูเรียมครับมันจะเป็นภาพภาพหนึ่งนะถ้า,าถ้าเด็กถามเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเปิดโลกเ,เขาเปิดแล้วแล้วถ้าเราตอบเขาได้นะ ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีข้อจำกัดก็คือเขาไม่อยากตอบนะคะหรือว่าเพราะอะไรใช่เขาไม่อยากตอบเพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมีข้อจำกัดว่าทำไมถามหยุดพูดสิทำไมพูดแต่คุณลองย้อนกลับไปตอนครูเรียมย้อนกลับไปตอนครูเรียมอายุสักห้าขวบนี่จำได้ไหม จำได้ค่ะไปโรงเรียนหรือยังห้าขวบไปโรงเรียนแล้วค่ะเรียนไปเรียนตั้งแต่สามขวบผมผมนี่ไปโรงเรียนอายุเจ็ดขวบเบื่อคุณแม่เบื่อคุณพ่อแล้วเอาทาไมคะต้องไปโรงเรียนคือคืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่จนเบื่อผมเห็นเด็กเด็กเนี่ยไปโรงเรียนเด็ก ผมไม่มีโอกาสคิดถึงแม่เลยเบื่อคุณแม่แม่วันนี้ผมอยากไปโรงเรียนแม่บอกอีกหนึ่งปีจะได้ไปอายุหกปีอายุเจ็ดปีค่อยไปผมไปโรงเรียนทุกวันไปฟังกอไก่ขอไข่ขอขวดกอไก่อคนขอระคังงองูจอจานจอจิงจอจังพูดได้เลยไปฟังสูตรคูณซองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองห้าเป็นสิบสูตรคูณฟังทุกวันนะครับ ไปไปฟังเพลงชาติไทยตอนแปดโมงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธิตเด็กๆเอแล้วทีนี้พี่สาวผมแล้วก็เพื่อนๆบอกไปไปกลับบ้านไม่ต้องอยู่ไอเราไม่มีเพื่อนเราอยากไปโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนเยอะเออยู่กับเพื่อนใช,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเด็กๆอยู่กับคุณแม่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าแม่ชอบใช้ให้ทำงานอื เ,เดี๋ยวก็โฮมถูบ้านโฮมเลี้ยงไก่โฮมตักน้ําโฮมผมเนี่ยถ้าอยู่กับคุณแม่นะคือสิบชั่วโมงเนี่ยผมต้องทํางานได้มากกว่าสิบอย่าง <c oughs> เด็กๆเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคุณพ่อไม่สบายคุณแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> ที่ผมบอกให้ฟังอะ่ะ <c oughs> ผมผมก็เลยลดการเป็นเด็กลดการเป็นวัยรุ่นมันมันมัน,ม,นมันลดแล้วมาเป็นวัยรุ่นตอนที่มาอยู่กรุงเทพ มาเป็นเด็กตอนที่อยู่กรุงเทพเมื่อก่อนผมก็อิดฉาเด็กนะตอนนี้เด็กๆคุณแม่คะหนูอยากกินเคเซีแม่บอกเมื่อวานก็กินแล้วนี่ลูกเด็กก็หนูอยากกินนะ่ะหนูอยากกินผม,ผมก็บอกเอออยากกินทําไมไม่ซื้อผมผมคิดนะ uh. น <laughs> ค่ะแม,ไม่ไม่มีเงินหรือเปล่าผมคิดผมคิดแม่ไม่มีเงินหรือเปล่าเอออ่ะบ,บางทีบางทีขอโทษนะครับ ผมขับแท็กซี่นะแม่คุยกับลูกมามจากโรงเรียนแม่หนูอ่ะไม่อยากไปโรงเรียนเลยะแม่ก็บอกทําไมนะลูกหนูไม่อยากไม่อยากคิดเอเออะไรคณิตศาสตร์เลขคณิตนะหนูไม่ชอบแม่ก็บอกต้องเรียนนะลูกนะแม่เนี่ยเรียนน้อยอ่าบางทีผมก็เลยผมก็ขับรถผมก็เลยบอกเออดีลูกๆเนี่ยไม่ชอบนะเนี่ยลุงเนี่ยเรียนไม่ได้เลยนะที่ไม่ชอบเนี่ยต้องชอบต้องชอบ เออฟังครูเออเออดีนะเห็นไหมเห็นไหมลุงก็พูดเห็นไหมลุงก็พูดบอกเขาลบอกเออเดี๋ยวเรียนหนังสือเก่งๆแม่ก็จะซื้อไก่เคฟซีให้กินผมจะบอกนะมเออใช่ใช่ใช่นี่ก็อยากกินแม่เขาบอกเมื่อวานนี้ก็พาไปกินแล้วลุงผมก็เลยบอกเออพาไปกินอีกอ่ะเงินมันก็น้อยลงน้อยลงผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงเงินนะเพราะว่าคุณพ่อทํางานเออก็กินเด็กๆต้องกิน เด็กๆต้องมีความคือเด็กๆมีความสุขกับการเล่นเด็กๆมีความสุขกับการกินครับเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเขากล้าพูดด้วยนะว่าเขาอยากได้อะไรถูกต้องอยากกิน KFC อยากกินลูกอ,อ,อมเขาเรียกว่าอะไรนะอยากอยากไปเที่ยวอยากเล่นเกมกล้าพูดทุกอย่างแล้วตอนเด็กๆเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนก็ร้องไห้ลงไปกลิ้งกับพื้นแล้วไม่ไปไม่กลับบ้านจะเอาอันนี้ซื้อให้ซื้อให้ก่อนร้องร้องไห้ก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยร้องไห้คือได้ครับแม่สมัยนั้น <laughs> แม่ตีค,คือผมคือคือตัวตัวผมเองเนี่ยเวลาผมเห็นเพื่อนนะ ลูกครูลูกพยาบาลลูกที่คุณพ่อคุณแม่ไปมีเงนินมีอะไรนะี่ยคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าลูกตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็อย่าไปเล่นเยอะนะช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้แบ่งเบาอะไรก็สอนตั้งแต่น่าจะประมาณสามสี่ขวบแล้วก็เริ่มเป็นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเป็นหลายคนบอกทํำไมเก่งผมบอกไม่ได้เก่งครับ แต่คุณแม่ให้ทําอย่างตําพริกอย่างนี้นตําพริกอย่างนี้ยคนอื่นเขาไม่เคยทําเขามีแต่แม่อาหารเสร็จแล้วยังกินได้หรือยังไอเรานี่ต้องทําเราอยากกินปลาย่างต้องเอาปลามา,า,าย่างไฟใส่เกลือเราอยากคือนี่คือของเล่นผมไงอ๋อของ,ของดูแบบเพราะว่าอาจจะถ้าเกิดนับแม่เป็นเพื่อนด้วยนะเพราะว่ามีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ไงเป็นเราก็เลยต้องกลายเป็นเหมือนผู้ใหญ่ไปด้วย คือคือตัวผมเองเนี่ยส่วนมากเอผู้ใหญ่จะบอกอ่ะร้องเพลงสิจะให้เงินอย่างนานเนี้ยเมื่อก่อนในหนึ่งสลึงยี่สิบห้าสตังค์นะก็กินขนมได้ก็เยอะอยู่นะผมผม,ผมก็ร้องเพงลงร้องเพลงแบบไม่อายโอ้ถ้าเป็นตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์เต้นดีเลยเก่งแล้วทำด,ดเด็กๆนะแต่แต่เมื่อก่อนมันมันไม่มีมันมีข้อจํากัดอย่างเนี้ยมันมีข้อจํากัดผมก็เลยบอก เด็กจินตนาการไอ้เรานี่จินตนาการเออกรุงเทพเป็นยังไงกรุงเทพอ่ะก็โชคดีมีรูปภาพมีวัดพระแก้วมีวัดอรุณออ้ยกรุงเทพน่าจะมีวัดพระแก้วน่าจะมีวัดอรุณเนาะกรุงเทพน่าจะเป็นสีขาวเข้าใจไหมฮะเอาอยู่ในจินตนาการจินตนาการผมบอกกรุงเทพเป็นสีขาวอเออเสื้อขาวผิวขาวสะอาดเห็นไหม ออผมคิดตนราการที่อีสานคือร้อนแห้งแล้งเป็นสีแดงๆไฟเอออย่างเนี้ยอ,อาหารที่กรุงเทพน่าจะกินอร่อยนะแต่แต่เราไม่เคยรู้จักอาหารกรุงเทพเพราะว่าเราไม่มีทีวีนะเราไม่มีทีวีตอนผมเด็กๆหน,น,น,นึ่งเก้าเจ็ดเก้าก็ลเอกเพรมผลเอกเกียงศักดิ์ไปก่อนเป็นนายกนะครับก็ก็มองดูเฮ้ยเด็กๆมี มีของเล่นชอบของเล่นเด็กชอบจินตนาการเด็กชอบตั้งคําถามผมก็บอกเออถ้าเราตั้งคําถามเนี่ยอย่างครูที่โรงเรียนนะผมถามครูครูก็ไม่ตอบบางครั้งนะนนนบางครั้งตอบแล้วก็ครูก็คิดว่าทําไมถึงเก่งกว่าครูอย่างนี้ก็มีนะตอนนั้นตอนนั้นผมถามครูผมบอกครูอ่าครูครูเรียนรู้จักนีนอร์มสตรองไหมรู้จักคะ่ะนั่นแหละ ไ<ผ>ปเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมใช่ผมดูหนังข่าวเป็นเป็นนิวส์มูวี่เขาเรียกหนังข่าวเป็นอพอลโลสิบเอ็ดว้าวน,นีนอาร์มสตรองขึ้นไปดวงจันทร์อ่าจะมีคนข่าวอ่าสวัสดีครับตอนนี้นีนอาร์มสตรองกำลังขึ้นอพอลโลขึ้นไปบนดวงจันทร์ผมก <laughs> ม็ขึ้นไปทำไม ขึ้นไปได้ยังไงสงสัยบ้านผมเนี่ยเขามีบั้งไฟ mm hmm. ไม่ใช่อพอลโลของเราี่มี็รกเก็ตมีเฟส็อกเก็ตเฟสติวัลเรามีบั้งไฟเดือนพฤษภาเราจะยิงพฤษภามินาทนาแต่ฝรั่งอเมริกาเราก็ไม่รู้อีกผมไปรู้จักไอ้อพอลโลผมรู้จักนินอัมสรองแต่ไม่เคยเห็นหน้านินอัมสองหน้านินอัมสองเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีอพอลโลแล้วก็กระโดด ดึงดึงใช่ไหมแล้วก็ปักป๊บแล้วก็นทนททนทันทันทันทานเทนแทนเทนททนเพลงอเมริกาเพลงชาติอเมริกาอืมอันนั้นคือตอนเด็กๆที่เราเห็นเราเราเห็นแล้วก็ถามครูครูครับเมื่อไหร่ผมจะขึ้นไปดวงจันทร์ครูบอกขึ้นไม่ได้ผมบอกทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมฝรั่งขึ้นได้ทำไมเราขึ้นไม่ได้ครูก็บอกเดี๋ยวคุณโตขึ้นคุณจะรู้ นครับแต่ก็แปลกเนาะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าโตขึ้นแล้วทําไม่ได้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าทําตัวเป็นเด็กบางครั้งนะ่ะอาจจะหมายถึงว่าการจินตนาการแบบที่ตอนเนี้ยต้องดูตัวเองด้วยนะว่าความเป็นจริงรรเป็นแบบไหนหรือรว่าตั้งคําถามเยอะๆแล้วโตวขึ้นรเราก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเราโง่หรือเปล่าเราไม่ฉลาดรหรือเปล่าเราก็เลยมีคําถามเยอะ ใช่เดมก็คิดว่าทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยเรียนรู้ได้จากเด็กๆว่าเราเป็นคนที่สนุกกับการทํางานได้นะสนุกกับชีวิตได้ไม่ต้องเครียดขนาดนั้น,นผมผมเคยผมเคยถามนะเออผมเคยถามอย่างครูเรียนมีเพื่อนไหมครับมีค่ะมีมีเพื่อนสมัยเรียนหนังสือจนถึงตอนนี้มีไหมมีค่ะ คือคือตัวผมเองเนี่ยผมไม่มีเพื่อนอืมไม่ไม่ใช่ไม่มีเพื่อนมีมีเพื่อนแต่เราเราไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วเพื่อนแท้เพื่อนสนิทเพื่อนเหมือนเหมือนกันผมเคยถามเพื่อนนะผมเคยถามเพื่อนผมเออคุณมีเพื่อนไหมมีสองคนบอกเอาแล้วแล้วเพื่อนตั้งแต่ไหน เพื่อนอยู่ด้วยกันเพื่อนสนิทกันไปไหนไปด้วยกันช่วยเหลือกันผมบอกอู้ดีเนาะเขาถามว่าแล้วโฮมีไหมไม่มีเพราะว่าเด็กๆผมผมก็ไม่มีเพื่อนผมมีเพื่อนเป็นหมาหมาผมหมาผมชื่อขยันหมาผมในชื่อดิสเตอร์ขยันแต่เกียดมากไม่หมาชื่อไม่เหมือนชื่อเลยไม่เหมือนชื่อเหมือนคน เหมือนคนเพื่อนผมคนหนึ่งชื่ออ้วนแต่ผอมครับอเออผมก็ตกใจมะ่ะพ่อพ่อผมบอกโฮมหมาตัวนี้ชื่ออะไรผมบอกขยันตื่นเช้ามาก็ไม่ทําอะไรไม่เห่าก็ไม่เห่าไม่ไม่ทําอะไรเงียบนอนกินโอ้โหผมบอกที่เกียดมากเลยมันจะชื่อขยันได้ยังไงนะ ก็ผมมีเพื่อนเนะี่ยผมอุ้มตั้งแต่เด็กๆผมไม่มีน้องผมก็มีมีหมาเป็นเป็นอะผมก็เลยบอกโอเคอันนี้คือเพื่อนคือสําคัญมากแต่เราทําไมผมมีเพื่อนเป็นหมารู้ไหมครับทําไมคะเขาไม่ขัดแย้งกับผม <laughs> ค,รค,รครูโฮมอูครูโฮมตอนเรียนเด็กๆอะ่ะครับไม่ขัดแยง้งขัดแย้งกับเพื่อนไหมขัดแย้งก็จริงนะแบบทะเลาะกันก็จริง แต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเหมือนตอนที่โตขึ้น่ก็ก็ใช่เ่าเด็กสะอาดไงครับมันมันสีขาวครับทะเลาะกันแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนะพรุ่งนี้ก็เล่นด้วยกันเหมือนเดิมทะเลาะกันก็เล่นด้วยกันตอนนี้ไม่ได้นะครับเด็กทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่โกรธนะอันนั้นพ่อกับแม่ก็ไปยุ่งเกินไปอันนี้เข้าไปยุ่งก็คือผมดูข่าวแต่ว่าเด็กเด็กเนี่ยคือเด็กก็คือเด็กเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเคยเป็นเด็กไหมให้เราย้อนกลับไปให้เราย้อนกลับไปย้อนกลับไปเด็กหิวบ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งผมไปกับหลานชายหลานชายผมมีสองคนอายุห่างกันสิบสี่ปีเด็กอายุห้าปีพี่ชายเขาก็อายุมากแล้วอายุสิบเก้าปีประมาณสิบสิบแปดปีหลานชายผมคนเล็กเนี่ยตอนนี้เขายี่สิบแปดแล้วเขาบอกพี่เขาเรียก เขาเรียกผมว่าพี่พี่อยากกินข้าวเอเอได้ได้ละพี่ชายเขาก็บอกเขาบอกทาไมกินบ่อยๆยเฮ้ย hey, ท้องเด็กกับท้องผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเว้ยผมจะบอกเออคือ,ค,อคือเขาไม่ได้ขอกินมากบางทีเขาขอกินเขาหิวสองชั่วโมงก็หิวสองชั่วโมงก็หิวอย่างเนี้ยเราก็ให้เขากินเขาอดทนเขาอดทนหกชั่วโมงไม่ได้นะครับใช่ค่ะ ไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่ตอน,นเด็กให้เรามองให้เรามองเด็กๆเนี่ยโอ้เราเราคือเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยสอนเราแล้วเราจะเข้าใจเด็กใช่ค่ะแล้วบางคร,บครั้งให้เด็กสอนเราจากบางสิ่งที่เขาทำอ่ะจะทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยนะอย่างเช่นสนุกกับชีวิตแล้วก็มีจินตนาการบางอย่างโตขึ้นเราก็ไม่กล้าจินตนาการ ถ้ามีมันก็จะดีแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งคําถามไม่กลัวว่าตัวเองโง่แบบเนี้ยเราก็เรียนรู<ด>้ดได้จากเขาเด็กเข้าแสดงออกตรงนะครับใช่ี้ตรงๆเขาแสดงออกอย่างเด็กฝรั่งเนี่ยพูดตรงๆอย่างนี้นนโอ้เขาพูดแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ก็คือมันบ้านเราเนี่ยอย่างฝรั่งเขาเปิดแต่บ้านเราปิดคุณพ่อคุณแม่ปิดนะครับยกยกเว้นว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ใช่ ก็จะฟังแต่ถ้าเป็นแบบเก่าใช่ใช่นะบางนี้ครูเรียมบอกเออแบบแบบเด็กแล้วเป็นเป็นยังไงคือเราเรามองแล้วว่าเออผมก็ชอบนะเด็กเด็กเด็กผมก็ชอบนะเด็กเด็กแต่ว่าเราโตขึ้นเราก็มองอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ค่ะแล้วเรียมก็ชอบความพยายามของเด็กด้วยนะบางครั้งมันก็จําเป็นตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ว่าเอออยากได้อันนี้เราจะเอาให้ได้ครับมันก็มีประโยชน์นะในส่วนหนึ่ง อยากได้ต้องทำอยากได้ต้องได้อยากได้ต้องทำอยากได้ต้องได้ชัดเจนว่าอยากได้อะไรครับครับใช่แล้ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เ่มคิดว่าเด็กๆเนี่ยให้บทเรียนเราได้ก็คือครับเขาไม่เขาไม่โกรธใครนานอ่ะเด็กๆเขาก็เลยมีเพื่อนเยอะไงก็เลยเออเดี๋ยวก็ลืมละวันนี้ทะเลาะกันพรุ่งนี้มาเป็นเพื่อนอมาเล่นกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คือคือคือผู้ใหญ่อย่าเขาไปยุ่งแต่ถ้าเด็ก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 เล่นกันโกรธกันพรุ่งนี้ขอโทษนะเมื่อวานนี้เราพูดไม่ดีกับเธอใช่ไหมเท่านั้นบางทีก็นั่งหัวแล้วเออเด็กเขาก็ใช่มันมองเห็นแล้วมันมีความสุขเลยครับคนเราอยู่ใกล้ๆแล้วหรือว่าโตขึ้นสักพักก็จะรู้ว่าเออตอนนั้นเราก็ทำตัวแปลกๆเนาะอะไรเงี้ยเห็นตัวเองมากขึ้น มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แบบเนี้ยถูกต้องถูกต้องใชครับมันอยู่มันอยู่ที่เวลาแล้วก็โอกาสนะครับใช่ค่ะแล้วก็พูดเด็กๆตอนนี้นะครับก็เออเป็นยังไงครูเลียมนะก็หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนคิดยังไงก็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 ลองลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับหรือว่านักเรียนเรียนรู้อะไรจากเด็กๆได้ครับครับก็ลองคอมเมนต์มานะคะครับครับวันนี้ก็โอเคนะ ใช่ค่ะต้องเจอกันในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย